วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศสุขเสรีทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซเลบ็อกประเทศไทยจำกัดที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในช่วงแรกนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณบุญเลิศค่ะสิ่งสำคัญที่เราทำเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของทางเซเลบ็อกนะครับเป็นกลยุทธ์หลักก็คือว่าถ้าในเชิงมาร์เก็ตติ้งเรียกว่า customer intimacy ถ้าแปลเป็นประมาณคร่าวๆว่ามันเหมือนว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เกิดความสนิทสนมกันฟรีทางผ่าน Facebook ทางผ่านโมบายแอปที่เป็นแบรนด์ครับ official ของโมบายแอปของเราหรือหลายๆ channel ที่เมื่อกี้ผมพูดไปเรียกว่าสะดวกมากนะครับในปีใหม่นี่นะเพราะว่าอย่างบางแบรนด์นี่ก็มีแคมเปญที่ช่วยที่เรียกว่าผู้พิการทางจิตใจซึ่งเราสามารถสั่งได้ก็ง่ายเลยที่อยู่บนไหนของโลกก็สามารถได้อยู่ทุกคนคราวนี้พอพูดถึงโมบายมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่วันนี้เราเห็นเขาเรียกอะไรมีมูลแบร์อีกตัวนึงเรียกว่าอะไรนะเอาปลาวอนก็มีปลาวแต่ว่าเฮ้ยตัวนึงกระต่ายเรียกว่าอะไรนะโฟนี่เป็นใช้กันเยอะนะแต่เรียกชื่อไม่ถูกคือไลน์นั่นเองถูกไหมฮะวันนี้สิ่งที่ทางเราทำเนี่ยอยากจะนำเสนอว่าสมัยนี้เนี่ยพวกเราใช้ไลน์กันทุกคนนะครับแล้วมันมีเขาเรียกว่า official account นะครับซึ่งวันนี้อยากจะมาเล่าอีกนิดนึงว่าเราเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่จะมีสติ๊กเกอร์ในรูปแบบเซเลบริตี้นะฮะก็คือรูปแบบเป็นพีชเป็นนิชคุณหรือชมพู่ที่เป็น official account นะรายแรกของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่ได้เวิร์กร่วมกันกับทีมงานของทางไลน์นะครับในการทำอันนี้แล้วก็ในเราจะลอนช์ออฟฟิเชียลเขาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับที่จะถึงนี้นะให้ทุกคนนอกจากนี้อาทิตย์หน้าที่เมื่อกี้ผมพูดถึงโมบายแอปว่าเรากำลังจะลอนช์ใช่ไหมฮะหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากของไลน์คือที่เขาเรียกว่าออนแอร์ออนแอร์เนี่ยมันทำให้คนที่ใช้ไลน์เนี่ยกับออฟฟิเชียลแอคเคาท์คืออย่างแบรนด์เนี่ยสามารถมีอินเตอร์แอคชั่นเรียลไทม์ที่น่าสนใจมากรอดูเพราะเราจะมีออฟเฟอร์พิเศษให้ท่านนะครับเป็นจำนวนจำกัดนะครับใครช้าก็อดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวลองดูว่าเราลอนช์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์แล้วรีบคลิกให้เร็วขึ้นนะฮะนะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยที่จะมาในอาทิตย์หน้านะฮะข้อที่ผมจะขอให้ดูว่าเอาพิเชียร์เขาเราในตัวไลน์เดี๋ยวเราทำอะไรบ้างนะฮะโอเคมาร่วมเป็นขับเดียวกันกับพวกเราครอบครัวแบรนด์ง่ายๆเพียงแค่มาแท่งกับเราในแบรนด์ขับ Official Account ในแอปพลิเคชัน LINE เพียงแค่นี้นะคุณจะได้เป็นแก๊งแรกที่ได้ติดตามภาพกิจกรรมของพวกเราแบบที่หาที่ไหนไม่ได้ใช่ครับรวมไปถึงภาพ Exclusive สำหรับแบรนด์ขับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีว่ากิจกรรมที่คุณไม่เห็นที่ไหนเลยนะในโฆษณาคุณก็ไม่เห็นนะเราเข้ามาสามารถโหลดได้ที่ Official Account แค่แอดเป็นเพื่อนเรานะครับในแบรนด์ขับ Official Account นะครับ Official นะคะใช่ทีนี้วันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติคนพิเศษมาใช่ไหมอ๋อใช่วันนี้ผมไม่เชิญไม่ได้เลยนะครับมีทางผู้บริหารของไลน์เป็นบริษัทคือ NHN นะครับวันนี้ให้เกียรติเราเป็นทีมเมนเจอร์นะครับมิสเตอร์จินวูเคนจินวูพิสวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พาร์ทเนอร์เราเนี่ยมานำเสนอนะครับเดี๋ยวผมคงให้เดี๋ยววันนี้มิสเตอร์จินวูนะคะจะเหมือนกับว่ามาแสดง presentation ให้เราดูเราจะได้เข้าใจนะคะถึงการร่วมมือกันระหว่างการนักพิเศษในการทำงานบางทีก็ขอได้แล้วเดี๋ยวปีครูปีท่านจะทำงานรูปแบบ Mr. Jim Wood could you please call for our cooperating team line to patient and brand
So I'm Dino Lee. I'm in charge of the Line Thailand business. Today, let me briefly tell you about NHN Corporation, because you all, I guess, you are using Line application, but not very familiar with our company, NHN Corporation. ค่ะมิสเตอร์จิงบูนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมิสเตอร์จิงบูตอนแรกขอแต่ว่าบอกทุกท่านเกี่ยวกับบริษัทก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยจากLINE Applicationแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าบริษัท NHN Corporation เนี่ยเป็นผู้เหมือนกับว่าจะบริหารLINEนะคะ NHN Corporation is the largest internet company in South Korea and our main businesses are search portal and game portal.And we have about 6,000 employees in South Korea. ค่ะบริษัท NHN Corporation นะคะเหมือนกับว่ามีเซอร์วิสหลายอย่างแต่ว่าหลักๆแล้วคอร์บิสเนสไม่คือว่าเป็น Search Portal กับ Game Portal นะคะแล้วก็ในแค่ประเทศเกาหลีใต้อย่างเดียวเนี่ยมีพนักงานทำงานถึงประมาณ 6,000 คนค่ะ And this is our search engine neighbor. We have about 70% market share in South KoreaAnd Google has only 2%. ค่ะ Search Engine ที่มีชื่อมากๆของทางบริษัทนะคะเรียกว่า Naver นะคะในประเทศเกาหลีใต้เนี่ย Naver เนี่ยมี Market Share หรือว่าหุ้นส่วนทางตลาดถึง 75% นะคะในขณะที่ Google นี่มีเพียงแค่ 2% เองถือว่าใหญ่กว่าเยอะค่ะ And not just Naver, we have Hand Game, South Korea's largest game portal. We have about 600 different games.ค่ะส่วนทางด้านเกมพอร์ทัลนะคะถือว่าเป็นเกมพอร์ทัลอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเลยนะคะเรียกว่าฮันเกมค่ะมีเกมมากกว่า600เกมด้วยกัน So if you look at the map of our services and you will understand that Line is just very small part of our total services ค่ะถ้าดูทางภาพสไลด์นี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าเซอร์วิสที่ทางบริษัทออฟเฟอร์เนี่ยมีหลายด้านมากเลยแล้วก็ LINE Messenger เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของบริการทั้งหมดที่บริษัททำอยู่นะคะ And LINE was developed by NHN Japan and NHN Japan is the largest South Korean company doing business in Japan ค่ะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าได้เริ่มได้ถูกการเริ่มต้นมาทางทางบริษัททางประเทศญี่ปุ่นนะคะ in Japan firstSo far, LINE has around 85 million users worldwide. And these are the countries we've been ranked the number one. ค่ะถ้าดูทางภาพนี้จะเห็นเลยนะคะว่า LINE เนี่ยมีคนใช้อยู่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมี user ที่ใช้ LINE อยู่ถึง85ล้านคนนะคะเยอะมากเลย And on Tuesday, I had a press conference and we announced that we have 10 million Thai users.ค่ะแล้วก็เฉพาะแค่ยูเซอร์ของไลน์ในเมืองไทยเนี่ยมีถึง10ล้านคนเลยนะคะในไทยเราใน since you have launched LINE application a year and a half ago ค่ะไลน์นี้ launch ในเมืองไทยได้แค่ประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมาหรือว่าเดือนมิถุนายนปีก่อนนะคะจากนั้นมีตั้ง10ล้านคนที่ใช้ในเมืองไทยค่ะ and in January we had less than 1 million Thai usersNow in December we have 10 million. แค่ขณะที่ตอนในเดือนมกราได้มีคนไทยเหมือนกับว่ามีคนใช้แค่ประมาณ1ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา11เดือนเนี่ยมีอัตราการโตถึง 1,000% เลยนะคะต้องชู And we are so excited about this partnership.